อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้เราก็มีรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินแล้วก็คณะรัฐมนตรีนั่งเรียงแถวกันถ่ายรูปที่หน้าสภาใช่ปะไม่รู้แต่เที่ยวนี้นะครับไม่มีใครมันไม่มีแดดแดดไม่แยงตานะครับไม่มีใครเอามือมาบังแดดนะครับแล้วก็โชว์นาฬิกาไม่มีครับก็เรียบร้อยไปแล้วหรือมีก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็จะมีคนจ้องจับผิดนะครับอันนี้เมื่อเรามีรัฐบาลละมีรัฐมนตรีครบละเริ่มทำงานกันแล้วนะรัฐมนตรีชุดนี้แบบขันแข็งจริงๆก็ต้องดูซิว่าฝีไม้ลายมือใครจะเป็นอย่างไรผมบอกให้นะครับคนที่เป็นรัฐมนตรีถ้าเกิดทำเต็มที่มันก็ไม่ได้ทำตีซัวนะไม่ได้ขยันแล้วโง่นะขยันแล้วต้องฉลาดด้วยผมจึงไม่อยากจะให้รีบร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาหรือรัฐมนตรีคนไหนก็ตามอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งแบบเอาพลังทั้งหมดมาอัดเดี๋ยวมันจะเป็นม้าตีนต้นนะเดี๋ยวตีนปลายมันจะแย่นะแล้วจะบอกให้การไปประชุมนู่นประชุมนี่ประชุมเนี่ยเรารู้ข้อมูลจริงๆหรือเปล่ารู้ไหมรู้อีกแง่หนึ่งไหมอย่างไปคุยกับชาวประมงเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลด้านเดียวเราได้คุยได้หลากหลายไหมไปคุยกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราก็ได้ข้อมูลด้านเดียวได้หลากหลายไปเพราะทั้งหมดนั้นไม่ได้ตัวเป็นตัวแทนจริงๆนะเว้ยไม่ใช่นะเว้ยเอาจริงอย่างถ้าเกิดมาพิษโลกเนี่ยอาจจะมาคุยกันเรื่องพิษณุโลกคุยกับใครคุยกับคหการค้าหรือเปล่าคุยกับสภาอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุยกับสมาคมท่องเที่ยวหรือเปล่าอ้าวคุยกับภาคเอกชนโอเคหรือไปคุยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วผมถามหน่อยภาคเอกชนน่ะมันเป็นตัวแทนของคนพิษโลกหรือเปล่า 7-8 แสนคนภาคเอกชนก็เป็นตัวแทนของกลุ่มเขาอ่ะกลุ่มเขาก็มีไม่ถึง100ซะด้วยซ้ำไปอ่ะเขาก็พูดในนามของเขาประโยชน์ของกลุ่มเขาอ่ะไม่ได้ประโยชน์ของจังหวัดนะเว้ยอ่ะเพราะว่าคนมันมี8แสนผมประบอกอยู่เสมอว่าคนพิษโลกพวกภาคเอกชนอย่าไปบอกว่าคนพิษโลกต้องการอย่างนี้คนพิษโลกยังไงไม่ใช่นะเว้ยไม่ใช่คุณไม่ใช่เป็นตัวแทนของคนพิษณุโลกใช่ไหมอย่าสับสนแต่ก็โอเคเอาเป็นข้อมูลด้านหนึ่งแล้วก็ไปต้องสอบถามไปคุยไปลงพื้นที่ทางที่ดีก็ถามสอ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 เขาจะรู้ในพื้นที่ดีอ่ะได้ออกป่ะก็อย่าเพิ่งไปลุยมากเดี๋ยวก็จะเหมือนกับคุณชัดชาติเป็นไงตอนนี้เริ่มแผ่วละเริ่มไปไม่ค่อยถูกละแล้วแต่ละเขตนี่ก็โกงกันสะบั้นหันแหลกเพิ่งโดนจับไปเนี่ยอายุ59แม่งจะเกษียณอยู่แล้วไปถ่ายเงินเขาแค่ 50,000 แต่ก่อนที่จะโดนจับ 50,000 น่ะไม่รู้ได้มากี่ล้านไม่รู้ก็จบชีวิตไปถ้าเป็นเรื่องจริงก็สมน้ำหน้ามันจริงๆแล้วสมน้ำหน้ามันทุกคนแหละไอ้ที่โกงไอ้ที่คอร์รัปชันแล้วแทนที่มันจะได้บำเหน็จบำนาญมันก็ต้องไปติดคุกติดตารางไอ้คนที่โชคดีก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ติดคุกติดตารางแต่มันก็จะต้องมีเดี๋ยวมีเรื่องให้เสียเงินเพราะเงินนี้มันเป็นเงินร้อนเงินบาปเดี๋ยวก็ลูกป่วยเมียป่วยพ่อป่วยเกิดอุบัติเหตุก็ต้องจ่ายเงินอยู่ดีนะผสมน้ำหน้ามันในเมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีแล้วเรามีรัฐบาลแล้วเราก็ต้องมีฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านก็มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านมันเลือนลางเสียเหลือเกินในรัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ลงตัวในเมื่อพรรคก้าวไกลไม่เป็นเพราะว่ามีสสในพรรคไปเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคือสสอ๋องก็โอเคแล้วก็ถือว่าสละสิทธิ์พรรคอันดับต่อไปก็คือพรรคประชาธิปัตย์ที่มีคะแนนรองลงมาประชาธิปัตย์ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เพราะอีก16เสียงก็ยังอยู่ข้างรัฐบาลแล้วจะเป็นฝ่ายค้านได้ไหมแล้วก็ยังไม่มีหัวหน้าพรรค
แล้วถ้ามีหัวหน้าพรรคจริงๆหัวหน้าพรรคต้องเป็นส.ส.ด้วยถึงจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้ถัดลงมาก็เป็นพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์อันนี้ก็โอเคนะแต่ก็ทางที่ดีนะถ้าได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านจริงๆส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของไทยสร้างไทยอีก 2-3 คนต้องลาออกลาออกทีละคนทีละคนทีละคนให้มาถึงคุณสิทธานะครับผู้พันตุนให้เป็นส.ส.แล้วก็จะได้เป็นหัวหน้าพรรคด้วยแล้วก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนั่นแหละมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ยังไร้เงาอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ดีก็เท่านั้นเองประเทศไทยนะครับเราเริ่มมีผู้นำฝ่ายค้านในปีในรัฐธรรมนูญ2517นะครับมีมาแล้ว9คนนะครับคนแรกก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคนที่สองพลตรีประมาณอดิเรกสารครับพรรคชาติไทยพลตรีประมาณนะครับเกือบจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ได้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ไม่เจอท่านไม่เห็นท่านเลยถ้าคงจะอายุมากแล้วนะคนต่อมาก็คือพลเอกชวลิตยงใจหยุดนะครับพรรคความหวังใหม่คนต่อมาครับคุณบรรหารศิลปะอาชาพรรคชาติไทยคนต่อมาคุณชวนหลีกภัยพรรคประชาธิปัตย์คนต่อมาคุณบัญญัติบรรทัดฐานพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เป็นหลายสมัยนะครับคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณชวนก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณบรรหารก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคุณพลเอกชวลิตก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย2คนนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นทั้งผู้นำฝ่ายค้านก็ถือว่าสุดยอดในชีวิตการเมืองแต่คนที่สุดยอดมากกว่านั้นก็คือคุณชวนหลีกภัยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยโอ้โหสุดยอดเลยในชีวิตแล้วหลังจากนั้นก็คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาคนล่าสุดก็คือหมอชนน่านพรรคเพื่อไทยนั่นคือผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ตอนนี้ก็ต้องมาดูซิว่าอันดับที่10นะครับจะเป็นใครมันเป็นเลขลงตัวเลยนะนายกก็อันดับ30คนที่30ผู้นำฝ่ายค้านก็คนที่10โอ้โหสุดยอดจริงๆเราก็จะมาดูซิมันเป็นยังไงมันก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดนะครับของชีวิตนักการเมืองเหมือนกันนะครับในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องได้รับโปรดเกล้าด้วยนะแต่งตั้งเป็นทางการแล้วก็มีสิทธิ์ไปเข้าไปในบอร์ดองค์กรไม่ใช่บอร์ดครับที่ต้องมีสิทธิ์ไปคัดเลือกรุ่นคัดเลือกนี่คัดเลือกนี้ผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นหนึ่งในกรรมการชุดแต่ละชุดด้วยตอนนี้กระแสของคุณพิธาก็ชักจะเริ่มแผ่วตอนนี้ก็จะมีไอ้ที่ราชระยองครับที่ไปหาเสียงกันยังมีเวทีให้เล่นแต่หลังจากหาเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูซิว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลเนี่ยใครจะได้เป็นส.ส.ครับเพราะพรรคประชาธิปัตย์ก็ลุยเต็มที่เลยสรรพกำลังทั้งหมดลงไปช่วยส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะพรรคก้าวไกลก็ลงไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูเพราะว่าการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วแต่ปรากฏว่าประชาธิปัตย์กับก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่ก็เลยก็เลยไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดว่าฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลจะได้เปรียบอ่ะคนจะชอบเลือกผู้ชนะนอกป่ะตอนนี้หลายต่อหลายคนก็มาอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยแล้วที่ด่าก็กลับมาอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยแล้วมันก็ไม่ได้โกรธอะไรกันมากมายถึงจะไม่เผาผีกันก็มีอยู่ไม่กี่คนที่มาเผาเสื้อมันก็มารวมกลุ่มกัน 4-5 คนเผาเสื้อจริงๆมันต้องรวมกันสัก10,000 คนเนี่ยแล้วก็มาเผาเสื้อพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่โอ้โหโอเคเลยอันนี้ก็ย้ำส่วนม็อบก็ย้ำอีกเพราะว่าก็โดนตีกลับกระแสตีกลับในการทำการผิดพลาดของแก๊งทะลุวังมันก็เลยทำให้กลุ่มอื่นๆด้อยดับโดดลงไปด้วยอ่ะเขาก็เหมารวมว่าเป็นพวกเดียวกันเนี่ยคนไทยเราไม่ชอบคนก้าวร้าวไม่ชอบความก้าวร้าวนะผมจะบอกให้
ใครนิ่งๆเงียบๆยอมให้เขาโดนด่าคนไทยเขาก็จะอยู่ข้างนั้นเอาจริงๆอย่างเช่นบุ้งเจ้าขี้ละเลงหน้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคนก็มาอยู่ทั้งๆไม่ได้ชอบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เท่าไหร่ก็อยู่ข้างนั้นการที่บุ้งไปด่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวครับคุณพิพัฒน์ซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรคนก็มาอยู่ข้างคุณพิพัฒน์และผมถือว่ามันทำให้คุณพิพัฒน์ดังด้วยเป็นรัฐมนตรีมา4ปีไม่มีคนรู้จักอ่ะโดนบุ้งทะลุวังด่าทีเดียวคนรู้จักหมดเลยแล้วก็โดนลงโทษจากรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวไปอยู่กระทรวงแรงงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโอ้โหใครก็อยากให้บุ้งทะลุวังด่าผมว่ามันก็จะทำให้แสงก็จะมาจับนะและการนิ่งอ่ะเพราะจริงรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่ต้องรัฐมนตรีหรอกส.ส.ทุกคนอ่ะไม่ธรรมดาครับนักเรียนทั้งพรรคอ่ะเขาจะบอกให้เขาก็นิ่งอ่ะคือนักเรียนอ่ะเขารู้ว่าอันไหนควรนิ่งอันไหนควรบูอย่างเช่นคุณชาดาไทยเศรษฐ์เขาไม่ออกมาตอบโต้คุณอมรัตน์เขาออกมาด่าเขาได้เขาไม่ออกมาเขาเฉยๆเขานิ่งๆเขาไม่คุยด้วยด่าเขาก็ด่าไปแล้วเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ดูดิเดี๋ยวไปดูผลงานของคุณชาดาดิว่าจะเป็นยังไงจะเจ๋งจะดีกว่ารัฐมนตรีที่เรียบร้อยเงียบๆอ่ะแต่ผมว่าก็ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนที่เรียบร้อยสักคนหรอกครับคนที่จะมาขึ้นถึงตรงนี้ได้มันต้องมีอะไรมากกว่าตรงเหนือชั้นกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับวันนี้ก็รอจับตาดูว่าเราจะมีผู้นำฝ่ายค้านไหมเราจะมีผู้นำฝ่ายค้านเป็นใครนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่โทรมาหาแอดไลน์มาคุยอินบ็อกซ์มาคุยนะครับขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับมันเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำช่องคิดโพสต์ channel ให้มีคุณภาพต่อไปสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีปัญหาไม่ต้องฟังหรือฟังได้ครับเพราะไม่ต้องซื้อถ้ามีปัญหาการงานการเงินครอบครัวความรักบ้านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตอ่านแล้วนะครับถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นมันพลิกชีวิตได้ทุกคนเชื่อหรอจากลบสู่ล้านผมทำมาแล้วนะครับชีวิตจากที่ผมตกตามตกครับผมโอ้โหเรียกว่าจะพลิกแผ่นดินอยู่เลยเดี๋ยวไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะโดนหนักๆมาแล้วพอผมมาศึกษาเรื่องราวสายมูเตลูแล้วผมก็ประสบความสำเร็จก็เลยเอามาบรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ครับราคาเล่มละ290 บาทสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับผมนะครับที่ใกล้ชิดเนี่ยมีประมาณ100 คนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำหนังสือไปหาครับให้ช่วยขายให้ผมคนละ50 เล่มละ100 คนผมก็จะได้500 เล่มนะครับเพื่อเป็นทุนในการทำหนังสือและเป็นทุนในการมาเข้ากองทุนอิสรพลช่วยเหลือผู้ยากไร้และหมาจรจัดและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปปรับภูมิทัศน์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาครับเดี๋ยวหนังสือผมเสร็จแล้ววันนี้จะส่งลงพิมพ์แล้วครับก็ไม่เกินวันที่13 กันยาต้องเสร็จขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบถ้ายังไม่เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูนะครับกิจโพสต์ Channel ครับแล้วก็ถ้ายังดูในช่อง YouTube อยู่ผมสวัสดีแล้วก็อย่าเพิ่งกดทิ้งอย่าเพิ่งเลื่อนนะครับเข้าไปดูโฆษณาด้วยเพื่อจะอุดหนุนสินค้าผมทำให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยในการทำข่าวแบบนี้ผมขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี
พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายที่